วันนี้พาคุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสหรัฐกันก่อนเลยนะคะเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดกับทางผู้บริหารของ Amazon ค่ะคุณเจฟ เบซอสนั่นเองที่เป็นประธานบริหารตอนนี้ออกมารับลูกนะคะกล่าวว่ายอมรับแล้วก็ให้การสนับสนุนนะคะถ้าหากว่าคุณโจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐจะดำเนินตามนโยบายว่าปรับเพิ่มภาษีนิติบุคคลจาก 21% มาเป็น 28% จริงๆนะคะนี่ก็นับว่าเป็นทิศทางที่ต้องจับตามองทีเดียวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ Amazon ค่อนข้างที่จะได้รับกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนาหูเลยล่ะค่ะว่ามีความพยายามที่จะมีการหลีกเลี่ยงภาษีค่ะเจฟ เบซอสประธานบริหารของ Amazon Inc. บริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของสหรัฐระบุว่าบริษัทสนับสนุนความตั้งใจในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐค่ะแล้วก็บอกว่าบริษัทตระหนักดีว่าการลงทุนนี้ต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกด้านรวมไปถึงวิธีการระดมทุนในแผนการและ Amazon ก็สนับสนุนการเพิ่มขึ้นของอัตราภาษีนิติบุคคลด้วยค่ะโดยที่ก่อนหน้านี้ Amazon ที่เป็นบริษัทค้าปลีกออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าบริษัทจ่ายภาษีเพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้จ่ายภาษีเงินได้ให้กับรัฐบาลกลางสหรัฐเลยค่ะโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณโจไบเดนได้เผยแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมูลค่าอีก2 ล้านล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ60 ล้านล้านบาทค่ะและก็เสนอด้วยว่าให้มีการปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลจาก 21% มาเป็น 28% เพื่อจะจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการนี้นอกจากนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าต้องการจะแก้ไขกฎหมายภาษีเพื่อปิดช่องโหว่ต่างๆที่เปิดทางให้บริษัทอเมริกันโยกย้ายผลกำไรไปต่างประเทศได้โดยที่ก่อนหน้านี้ไบเดนก็ยังเคยบอกนะคะว่า Amazon นับว่าเป็น1ใน91บริษัทที่ติดอยู่ใน Fortune 500ที่ใช้ช่องโหว่ต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางตรงกันข้ามกับครอบครัวชนชั้นกลางในสหรัฐค่ะที่ต้องบอกว่าจ่ายภาษีในอัตราที่มากกว่าซะอีกนะคะที่ 20%ซึ่งถ้ามาดูตัวเลขย้อนหลังคุณผู้ชมคะในปี2560แล้วก็2561 Amazon ไม่ได้จ่ายภาษีเงินได้ให้แก่รัฐบาลกลางสหรัฐเลยแต่รายงานค่ะว่าได้จ่ายภาษีให้แก่รัฐบาลกลาง162 ล้านดอลลาร์สำหรับปี2562และอีก1,835 ล้านดอลลาร์ในปี2563ส่วนหอการค้าสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วก็บอกค่ะว่าแผนการปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลของไบเดนเป็นแนวทางที่ผิดและอันตรายค่ะและยังเตือนด้วยนะคะว่าแผนการนี้จะชะลอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและทำให้สหรัฐมีความสามารถในการแข่งขันที่น้อยลงขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่สามารถรับชมผ่านทางรายการสดได้อย่าลืมติดตามเราผ่านทางช่องทาง Facebook Page ของเราที่ TNN Live และ YouTube Channel TNN Online นะคะวิดีโออื่นๆอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ